ครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติเพราะต้องปลูกปั้นสิ่งที่เรียกว่าอนาคตของชาติให้เติบโตสมวัยมีความรู้ประดับสมองเปรียบดังอาวุธที่คอยฝ่าฟันกับอนาคตที่รออยู่ครูต้องเผชิญกับมนุษย์ที่มีหลายร้อยรูปแบบและไม่ใช่แค่นักเรียนที่ครูต้องรับมือยังมีผู้ปกครองที่คอยติดพันคนเราเกิดมาจากร้อยพ่อพันแม่มนุษย์มีหลากหลายรูปแบบเจอคนดีก็ดีไปแต่ถ้าเจอผู้ปกครองที่ไม่ใส่ใจก็ปวดหัวกันเลยทีนี้สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FV Movie วันนี้เรามาพบกับ FV The Series กับเรื่องอังคารคุมโปร่ง Extreme ตอนที่5ครูเวนหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook Instagram หนังเปิดมาที่ยายท่านหนึ่งที่กำลังเคาะกบเป็นจังหวะก๊อกก๊อกหน้าแท่งบูชาอะไรบางอย่างก่อนที่จะมีลูกหลานมาฟาดฟันด้วยความเครียดแค้นเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วรอบทิศทางแต่ยายก็ลุกขึ้นมาได้ด้วยอำนาจของเทวะเจ้าแล้วหนังก็ได้ทิ้งปมเอาไว้แล้วมาสานต่อในเรื่องราวของครูอ้อยครูบรรจุใหม่ยังโรงเรียนที่มีชื่อว่าโรงเรียนหนองสามวังโรงเรียนขนาดกลางเรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสสำหรับชาวบ้านที่ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมเป็นโรงเรียนที่อยู่ในการดูแลของรัฐทำให้ตาสีตาสาก็สามารถส่งบุตรหลานมาเรียนได้ซึ่งครูอ้อยก็ได้โดยสารมาพร้อมกับรถรับส่งนักเรียนถึงโรงเรียนนักเรียนก็ต้องปลุกเพราะครูหลับมาตลอดเส้นทางเลยถึงจะง่วงปานใดแต่ก็ปันหน้ายิ้มให้กับครูแม่ป้าคนเก่าแก่ของที่นี่ไม่เช่นนั้นจะมองว่าไม่งามไม่มีกาลเทศะไม่เหมาะกับการเป็นครูซึ่งงานครูเนี่ยก็เหมือนหัวโขนที่ต้องสวมใส่จะเกลียดคานแค่ไหนก็ต้องตั้งมั่นตั้งใจทำงานและเมื่อได้เวลาเข้าสอนเธอก็เช็คชื่อตามระเบียบจนมาถึงเลขที่15พงศกรคงศิลป์แล้วก็เป็นอีกวันที่พงศกรหรือนิกไม่มาเรียนเลยเอ่ยถามกับเพื่อนๆว่าใครพอรู้ไหมว่าทำไมนิกไม่มาตั้งแต่เปิดเทอมยังไม่เคยเห็นเลยจนกระทั่งในห้องได้มีหนูน้อยคนหนึ่งได้เอ่ยกล่าวว่าไอ้นิกมันเมายาโดนรถชนตายไปแล้วครับครูซึ่งเพื่อนๆก็คิดว่าตนมั่วเจ้าตัวเลยเล่าว่าเนี่ยพวกนายรู้ไหมว่าครูเวนตอนค่ำคืนน่ะเวลาเขาเดินตรวจถึงห้องเราก็จะรู้สึกถึงคนลุกและไอ้นิกมันก็จะโผล่มานั่งเก้าอี้ตัวเนี้ยมันจะมาพร้อมใบหน้าที่แปดเปื้อนเลือดก่อนที่มันจะแกล้งทุกคนให้ตกใจซึ่งคนที่สะดุ้งก็รวมถึงครูอ้อยด้วยครูก็บอกว่าอย่าเล่าเรื่องแกล้งเพื่อนสิหนูน้อยก็ขอโทษก็มันสนุกนี่นะครับครูเมื่อถึงเวลาพักกลางวันครูอ้อยก็เอาเรื่องของนิกไปถามกับครูป้าเขาว่าพอรู้ไหมว่าทำไมนิกไม่มาเรียนครูป้าบอกว่าชนบทแบบเนี้ยการที่เด็กขาดเรียนเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนเป็นเรื่องปกติจ้าครูอ้อยก็ถามว่าพอมีใครรู้จักบ้านนิกเขาไหมแล้วมีคนไปตามเขามาเรียนหรือยังครูแม่ป้าก็ตอบว่าไม่มีใครอยากไปหรอกคนแถวนี้เขารู้กันว่าบ้านในนิกนั้นมีปัญหาเพราะพ่อในนิกเคยเรียนที่นี่แต่พ่อมันติดเหล้าเมายาทำผู้หญิงท้องก็เลยเลิกเรียนไปส่วนญาติได้กว่าอีกคนดูแปลกๆคนในครอบครัวยังไม่สนใจปล่อยไปเถอะเด็กแบบเนี้ยคอยเป็นจ้ำจี้ช่ำชัยเดี๋ยวจะเหนื่อยเปล่าๆแต่อ้อยกลับคิดว่าเธออยากไปตามนักเรียนดูครูแม่ป้าก็บอกว่าดีถ้าเด็กไม่ขาดเรียนผลประเมินการสอบบรรจุของเธอก็จะได้ดีขึ้นไงซึ่งนั่นก็ไม่ต่างอะไรกับคำสั่งที่อ้อยต้องทำไม่ทำเดี๋ยวผลการประเมินก็จะออกมาแย่เย็นวันนั้นเลยเดินทางไปที่บ้านของนิกณพิกัดที่ได้มาซึ่งบ้านก็ดูทรุดโทรมรอบบ้านก็มีแต่สัตว์นอนเกลื่อนตายทั้งไก่หนูเป็ดกลิ่นเน่าโชยจนต้องปิดจมูกในความสงสัยว่าทำไมกองอึ่งมาตายหน้าหายได้อ้อยพยายามจ้องมองแต่แล้วก็มีเสียงตะโกนดังออกมาว่ามาทำไมอ้อยเองก็อยากตอบว่ามาซื้อดอกไม้แต่ดูเหมือนว่าพ่อของนิกจะไม่ค่อยเล่นมุกเท่าไหร่และแจ้งจุดประสงค์ไปไม่นานยายของนิกก็ได้มารับแขกพร้อมเสิร์ฟน้ำให้ซึ่งน้ำก็ดูขุ่นๆไม่ค่อยน่ากินเลยถามว่านิกอยู่ไหนยายก็ตอบว่ามันหนีไปไกลแล้วมันคบเพื่อนเสพยาเลยไม่ค่อยติดอยู่บ้านพ่อก็กล่าวว่าผมกับแม่ไม่ให้เงินมันก็เลยโมโหทุบยายจนหัวแตกอย่างที่เห็นฟันนี้ร่วงเกือบปากซึ่งยายก็ยิ้มให้ครูดูว่าปากเป็นอย่าง
เงี้ยโชคดีที่มียาดีหายเป็นปิดทิ้งเลยซึ่งอ้อยก็เอะใจว่ายาอะไรที่สามารถปลุกฟันให้ขึ้นมาใหม่หลังจากที่ร่วงลงไปได้ก่อนที่พ่อของเน้งจะหยิบคบขึ้นมาตำแววตาท่าทีมองครูแปลกๆยายก็บอกปล่อยให้นิกมันเติบโตไปตามเวรตามกันละกันซึ่งนานก็ทำให้อ้อยทำอะไรไม่ได้และแล้วในวันจันทร์นี้ก็บังเอิญเป็นเวรของเธอที่ต้องเฝ้าดูแลโรงเรียนเป็นครูเวรก็ลำบากอย่างนี้แหละอยากคุยแชทกับเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าไว้ก่อนตอนนี้อยู่กับผู้เธอก็ได้แต่อิจฉาครูแม่ป้าเดินมาชี้แจงว่าต้องตรวจตราแบบไหนบ้างถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรบอกลุงก้อนยามได้เลยซึ่งอ้อยก็มัวแต่แชทจนโดนบ่นว่าฟังหรือเปล่าเนี่ยครูอ้อยตั้งแต่เช้าเลยนะได้แต่เหม่อลอยดูเหมือนคนนอนไม่เต็มคณะครูศาสตร์ไม่สอนหรือว่าถ้าตัวเองทำตัวไม่ดีก็จะเป็นข้าราชการที่ดีไม่ได้ตั้งใจทำงานหน่อยอ้อยก็ได้แต่พยักหน้าและกล่าวขอโทษไปซึ่งอ้อยก็ต้องจำยอมในสถานะที่เป็นเพราะคำว่าข้าราชการมันค้ำคออยู่ค่ำคืนนั้นก็เปิดรายการ YouTube ฟังไปเพื่อฆ่าเวลาในตอนนั้นแม่ก็โทรมาถามว่างานเป็นไงบ้างอ้อยเลยตอบกลับไปถามแต่งานไม่สนใจหนูเลยแม่ก็บอกเหมือนกันนั่นแหละถามงานก็เหมือนถามเองถ้าเองทำงานได้ดีแสดงว่าเองสบายอ้อยก็บอกว่าตอนนี้ก็เฝ้าเวรอยู่ที่โรงเรียนไม่รู้เอางบไปไหนทำไมไม่จ้างคนมาดูแลต้องให้ครูมาเฝ้าเวรแม่ก็บอกว่าอดทนเดี๋ยวก็จะได้เป็นข้าราชการเต็มตัวแล้วทนไปหน่อยเถอะนะพ่อแม่จะได้สบายแต่อ้อยนั้นเหนื่อยอ่อนเลยออกไปสูดหายใจด้านนอกแม่ก็พร่ำสอนว่าข้าราชการดีอย่างนั้นดีอย่างเงี้ยเธอก็ไม่อยากรับรู้ไม่อยากฟังพ่อแม่ก็คุยแต่เรื่องเดิมๆเลยอ้างบอกกลับไปว่าสัญญาณไม่ดีเลยแม่เลยตัดสายไปอ้อยที่เบื่อหน่ายไม่รู้จะทำอะไรเลยออกไปเดินเล่นแต่แล้วในตอนนั้นก็ได้ยินเสียงดังป๊อกๆดังมาจากด้านบนราวกับว่ามีคนกำลังเดินอยู่เลยโทรไปหายามอย่างลุงก้อนว่าลุงก้อนได้มาที่โรงเรียนหรือเปล่าลุงก้อนที่กำลังชนตี้กันก็บอกไม่ว่างตอนนี้อยู่ชลบุรีเอ้าชนแก้วไปก่อนนะครับครูสวัสดีแล้วลุงก็ตัดสายไปทิ้งให้อ้อยสงสัยว่าเสียงที่ดังมาจากอะไรทั้งที่โรงเรียนนี้น่าจะมีเธออยู่เพียงลำพังหรือว่าเรื่องที่เจ้าหนูเล่าอาจจะเป็นเรื่องจริงด้วยความที่เธอต้องลาดตระเวนและตรวจสอบบริเวณโรงเรียนก็เดินขึ้นไปดูก่อนจะเดินผ่านชั้นเรียนของตัวเองที่ได้มาสอนเมื่อเช้านี้เมื่อเดินเข้ามาเรื่องที่หนูน้อยเล่าก็ลอยเข้ามาในหูว่าจะเห็นไอ้นิกนั่งบนโต๊ะตัวนี้ซึ่งโต๊ะตัวนี้ก็มีแสงส่องสว่างมากกว่าโต๊ะใดๆหรือว่ามันจะเป็นเรื่องจริงซึ่งออยก็ถอนหายใจว่ามันก็เป็นแค่เรื่องเล่าแต่ทันทีที่เธอหันหลังกลับไปกลับได้มีมือหนึ่งฉุดขาของเธอเอาไว้จนเธอต้องร้องกรีดด้วยความตกใจซึ่งท่านก็คือนิกที่อยู่ในสภาพอิดโรยร่างกายโชยไปด้วยเลือดนิกก็แนะนำตัวว่าครูผมเองพงศกรม .1 ทับ1ไงครูก็รีบบ่นว่าเธอมาทำไมได้ยินว่าเธอติดยาหนีออกจากบ้านรู้ว่ามาที่นี่จะมาขโมยอะไรหรือเปล่านิกก็บอกว่าเปล่าครับครูหนูมาขอความช่วยเหลือครูช่วยผมด้วยนะครับไม่งั้นผมตายแน่ๆครูก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนิกรีบแจ้งบอกไปว่าพ่อกับย่าผมเขาจะผมครูอย่าบอกพวกเขานะครับว่าผมอยู่ที่นี่ไม่งั้นผมตายแน่ๆออยถึงกับตกใจว่ามันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยแต่เสียงดังป๊อกๆ ก็ลอยผ่านมาทำให้นิกหลอนเข้าไปใหญ่เลยขอหลบหลังครูซึ่งครูเองก็ตั้งตัวไม่ถูกก่อนที่ฝีเท้าและเสียงป๊อกๆจะดังเข้ามาใกล้และสิ่งที่โผล่มาคือยายกับพ่อของนิกยายที่ยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะคิกคักก็ดีใจที่ได้เจอหลานสักดีพ่อของนิกก็ได้ล็อกประตูทางออกเอาไว้พ่อก็บอกนิกว่าอย่ารบกวนครูเขาเลยกลับบ้านก็ได้แล้วยายก็กล่าวว่าจะเอาไอ้นิกอะไปรับใช้พระพุทธเจ้าบนสวงสวรรค์ฉันดาวดึงเด็กทรพีแบบมันต้องโดนสั่งสอนซะบ้างซึ่งพ่อของนิกก็ได้ชักมีดออกมาทำให้อ้อยมั่นใจเลยว่านิกอยู่ในอันตรายเธอต้องหาทางช่วยเหลือแต่ยายก็ปากเจาะแจ๊ต่อรองเก่งครูเอาไอ้นิกมาแล้วครูจะได้ทุกอย่างที่ครูอยากได้และหัวเราะคิกคักอย่างสะใจอยากรวยอยากสวยอยากเก่งท่านเทพเทวาประทานพรมาแล้วนะคะครูออยก็บอกให้ทุกคนใจเย็นคุณยายคุณพ่อใจเย็นตั้งสติก่อนเดี๋ยวหนูจะปล่อยให้นิกไปโอเคนะทุกคนใจเย็นพ่อก็ชักมีดขึ้นและบอกให้นิกรีบวิ่งออกมาแต่ทันทีที่พ่อเผลอครูออยก็ผลักโต๊ะเก้าอี้ใส่คุณพ่อจนล้มลงแล้วบอกให้นิกวิ่งหนีไปครูก็ผลักยายจนกลิ้งลงไปนอนแล้ววิ่งไปเปิดประตูให้นิกแต่แล้วก็ไม่ทันเพราะพ่อคว้าตัวนิกได้เสียก่อนเก้าอี้มากมายเมื่อกี้ทำอะไรพ่อนิกไม่ได้เลยครูคนนี้เลยคว้าแม็กยิงลั่นไกใส่ผู้เป็นพ่อดอ
อกแล้วดอกเล่าจนมันยอมปล่อยและพานิกวิ่งหนีออกไปทั้งสองไปหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องของครูครูออยไม่รีรอที่จะโทรแจ้งตำรวจบอกว่าโรงเรียนโดนบุกพวกเราโดนทำร้ายตำรวจก็ถามว่าโรงเรียนไหนเมื่อรู้ว่าเป็นโรงเรียนนอน3วันตำรวจก็บอกว่าใครใครมันจะไปซึ่งครูก็บอกว่าพวกเรากำลังโดนทำร้ายตำรวจก็ให้ซ่อนตัวไปก่อนตอนนี้ตำรวจไม่มีใครว่างไปรับนายกันหมดครูออยก็ด่าใส่ว่าบ้าเอ้ยตำรวจเชี่ยอะไรเนี่ยกูกำลังโดนไล่ฆ่าจะตายอยู่แล้วตำรวจก็ซอแซวกลับมาปากเด็กอย่างเงี้ยแสดงว่าโอเคอยู่ซ่อนตัวไว้ถ้าเกิดเหตุอะไรก็ค่อยโทรกลับมาละกันนานทำให้ครูและนิกได้แต่หลบซ่อนตัวครูก็ร้อนรนรีบโทรหาเพื่อนแต่เพื่อนก็ไม่รับสายน่าจะติดผู้อยู่นั่นแหละและแล้วตอนนี้นิกก็เริ่มมีอาการหลอนเห็นเทพเจ้าอะไรบางอย่างครูเลยต้องปลอบว่ามันไม่มีเทพอะไรทั้งนั้นมีแค่พวกเราสองคนนิกใจเย็นใจเย็นตั้งสติไม่ต้องร้อนรนครูแจ้งตำรวจแล้วเดี๋ยวเขาก็มาโอเคไหมเข้าใจหรือเปล่าไหนลองเล่ามาสิว่ายายกับพ่อเราเป็นอะไรซึ่งภาพก็ได้ย้อนกลับไปหาเทพเจ้าองค์หนึ่งที่กำลังไร่รำอยู่ในป่านิกเล่าว่ามันจะมีฤาษีคนหนึ่งไอ้ฤาษีคนนั้นมันไม่ใช่คนมันโม้ว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์กลับชาติมาเกิดมันหลอกขายยากับชาวบ้านจนติดพอติดแล้วจะให้กลับไปซื้อกับมันใหม่ซึ่งยายก็บูชามันมากยาสมุนไพรของมันต้องผสมกับอะไรหลายอย่างยายก็พำเพ้อทำตามทั้งจับกบจับไก่มาต้มและหลอกให้พ่อดื่มกินพ่อจากที่ดีๆอยู่ก็เริ่มเป็นคนก้าวร้าวนิกจำทนอยู่ในสภาพนั้นตลอดหลายเดือนถึงแม้นิกจะพยายามประคองสติเมื่อมีโอกาสเขาก็พยายามหลบหนีแต่ยายนั้นไม่ยอมให้ไปวันนี้ผมได้ยินจากบนบ้านว่าครูมาที่บ้านผมขอบคุณครูที่ช่วยผมเอาไว้เพราะมีแต่ครูนี่แหละที่ใส่ใจและเป็นห่วงผมเลยเลือกที่จะหนีออกมาหาครูที่โรงเรียนทำให้ครูนั้นซึ้งใจว่าการกระทำเล็กๆน้อยๆของเธอยังต่อความหวังให้กับนักเรียนที่ชื่อนิกได้แต่แล้วไม่นานประตูห้องปกครองก็ถูกเคาะอย่างดังยายกับพ่อน่าจะมาถึงหน้าประตูแล้วซึ่งประตูไม้กากาก็ถูกพังเข้ามาอย่างง่ายดายครูก็รีบออกไปรับหน้าและแจ้งบอกกลับไปว่านิกหนีไปแล้วยายก็ฉลาดเหลือเกินไอ้นิกมันโง่มันคงหนีได้ไม่ไกลแถวๆนี้หรอกซึ่งออยก็อยากให้ยายได้สติคืนสักทีว่ามันไม่มีเทพเจ้ามันไม่มียาวิเศษอะไรหรอกยายก็ตอบโต้กลับไปว่าไอ้ครูเยี่ยเนี่ยมึงกล้าลบหลู่ยาพระพุทธเจ้ากูหรอออยก็บอกไม่ได้ลบหลู่ค่ะคิดดูดีๆคนเราเนี่ยสามารถไหว้สัตว์ตายที่เหม็นเน่าได้ยังไงตอนไปที่บ้านน่ะกลิ่นเหม็นโชยเข้าจมูกเลยแล้วนิกก็เป็นลูกเป็นหลานจะไปทำร้ายเขาทำไมน่ะนั่นทำให้ยายกับพ่อโกรธมากที่ครูนั้นได้เห็นต่างกับสิ่งที่ตัวเองนับถือทำไมกูจะทำไม่ได้เพราะเวสันดรยังเอาลูกเอาเมียไปให้กับไอ้ชูชกเลยเป็นครูไม่รู้เรื่องได้ยังไงไอ้หนุ่มเดี๋ยวกูจะพิสูจน์ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าของกูมีอยู่จริงและสั่งให้ลูกชายจัดการกับครูเพื่อกรอกยาซึ่งครูอ้อยก็พยายามดิ้นรนแต่กำลังของไอ้หนุ่มคนนี้มันมากกว่าครูหลายเท่าเลยโดนจับให้นอนลงล็อกแขนขาแล้วยายก็เอายามากรอกปากครูก็พยายามพ่นมันออกแต่ก็ไม่คลายเพราะยามันเป็นน้ำไหลเข้าปากอย่างง่ายดายในตอนนั้นนิกก็โผล่มาบอกว่าปล่อยครูเดี๋ยวนี้นะพ่อเลยยอมปล่อยครูและลากนิกออกไปตามคำสั่งของยายที่เคาะกบดังบ๊อก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 ครูอ้อยเองก็พยายามกล้ำกลืนฝืนตนลุกขึ้นมาก่อนที่ภาพทุกอย่างจะหยุดนิ่งและไอ้ฤาษีตัวนั้นก็โผล่มาจับครูล็อกเอาไว้อ้อยพยายามตั้งสติว่าไม่จริงแกไม่มีอยู่จริงฤาษีก็บ่นกล่าวว่าคนอย่างมึงตายไปซะก็ดีเด็กคนเดียวยังดูแลไม่ได้จะเป็นข้าราชการได้ยังไงแล้วถ้ามึงไม่เป็นข้าราชการพ่อแม่มึงจะอยู่ยังไงอ้อยเลยตอบกลับไปว่ามึงอยากเป็นก็เป็นเองสิแล้วเธอก็ถีบพระพุทธเจ้าให้ล้มคาตีนก่อนที่เธอจะฟื้นคืนสติได้แต่แล้วไม่นานก็มีเสียงเพลงไทยดังมาจากห้องนาฏศิลป์ซึ่งนั่นน่าจะเป็นจุดที่นิกอยู่อ้อยต้องรีบไปช่วยเหลือเพื่ออนาคตข้าราชการของเธอถ้าลูกศิษย์คนนี้เป็นอะไรไปอนาคตเธอจบดับแน่เมื่อเปิดประตูเข้าไปเธอกลับเห็นว่ายายกำลังไร่รำพร้อมใบหน้าที่ยิ้มแจ่มใสหัวเราะคิกคักอย่างสนุกสนานและเบื้องหลังของยายก็เห็นนิกที่นอนนิ่งเธอรับรู้แล้วว่ามันจบสิ้นแล้วจบกันอนาคตที่สดใสจบกันข้าราชการที่หมายปองและไอ้หนุ่มพ่อของนิกเดินมาหาครูผู้นี้เธอน่าจะเป็นเหยื่อรายต่อไปด้วยความที่เธอมีไหวพริบเลยคล้อยตามครูอ้อยก็เล่นกับไอ้หนุ่มมันทำให้หนุ่มยอมวางมีดเอาไว้ซึ่งหนุ่มก็มองไปหาแม่ว่าออกไปดิวัยรุ่นจะถูจีกันแม่ก็บ่นว่าลามกจกเปรตแต่ก็ยอมเปิดทางให้หนุ่มมีเมียคนใหม่รีบๆเข้าล่ะกูอยากมีหลานเมื่อยายออกไปครูก็ไม่รีรอที่จะเล้าโลมจนไอ้หนุ่มมันเกิดอารมณ์เมื่อเห็นว่าแข็งตัวครูก็คุกเข่าลงไปถอดกางเกงให้มันจับไอ้เชษจนมั่นมือและใช้จังหวะที่ไอ้หนุ่มเผลอคว้ามีด
จากด้านหลังและสะบัดไอ้เชือกของหนุ่มจนขาดออกมาจากเมล็ดจุด2ห้อยนั่นทำให้ไอ้หนุ่มร้องกรี๊ดเลือดสาดกระเซ็นใส่หน้าครูไอ้เชือกที่แต่งตึงไปด้วยเลือดกระจัดกระจายทั่วทั้งทางอ้อยหัวเราะสะใจในขณะที่ไอ้หนุ่มดิ้นทุรนทุรายยายที่ได้ยินเสียงหนุ่มก็รีบพุ่งเข้ามามึงทำอะไรลูกกูไอ้ครูบ้าเดี๋ยวพระพุทธเจ้ากูจะฆ่ามึงอ้อยเลยโยนไอ้เชือกของลูกชายกลับไปให้ยายซึ่งยายกูคว้าเอาไว้ด้วยความดึกดุ๋ยยายรังเกียจสิ่งนี้แล้วโยนกลับไปหนุ่มก็บอกว่าแม่โยนทิ้งทำไมมันยังต่อกลับได้แม่ก็ขอโทษไม่เป็นไรนะหนุ่มเดี๋ยวแม่จะซื้ออันใหม่ให้สิ้นสุดคำพูดยายก็เริ่มหลอนจนเห็นวันนิกลุกขึ้นมาและไล่กวดยายยายเลยวิ่งหนีไปเหลือแค่หนุ่มกับครูซึ่งหนุ่มก็ถามว่ามึงจะทำอะไรกูครูก็ตอบว่าคนอย่างมึงมีปัญญาปั๊มลูกออกมาแต่ไม่มีปัญญาเลี้ยงก็ไม่ควรมีชีวิตอยู่มีดในมือกูจะคอยสะสางความชั่วที่มึงก่อและปักมีดไปอย่างไม่ลังเลครูอ้อยได้เวลาออกล่าเหลือแค่คุณยายเจ้าตัวร้ายที่ทำร้ายหลานได้ลงซึ่งยายเองก็วิ่งหนีจนมาถึงทางตันได้แต่ขอร้องอ้อนวอนพนมมือพระพุทธเจ้าช่วยด้วยพระพุทธเจ้าช่วยด้วยครูอ้อยก็พูดออกมาว่าพระพุทธเจ้าของมึงเขาคงจะอยู่ช่วยมึงหรอกนะอีกโง่แล้วยายก็เดินจัดการอีกรายกรี๊งเสียงกระดิ่งในยามเช้าได้ดังนักเรียนมาลายล้อมสิ่งที่เรียกว่าเชษเลยตั้งสันนิษฐานขึ้นมาว่าโรงเรียนเราอาจจะมีคนแอบมาทำหมันก็เป็นได้แล้วไม่นานก็มีคนเจอยายอยู่ที่ขั้นบันไดและนิกที่นอนแน่นิ่งอยู่ในห้องนาฏศิลป์พร้อมกับครูอ้อยที่ยิ้มหัวเราะร่าเริงจากฤทธิ์ยาที่กำลังคลุ้มคลั่งและสติสตางค์ของครูก็ไม่เหลืออีกต่อไปและในตอนนี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตอนครูเวนในซีรีส์เรื่องอังคารคุ้มปลงเอ็กซ์ตรีมตอนที่5เรื่องเล่าจากห้องวิทยุสู่ซีรีส์8ตอนและตอนต่อไปจะเป็นเช่นไรรอชมกันได้เลยและเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย